ในสัปดาห์นี้นะครับครูจะยังไม่เริ่มสอนเนื้อหาอย่างจริงจังแต่ว่ามีการบ้านให้ก็เรียนนะให้ตื่นเต้นเล่นเล่นนะครับเล่นหรือนี่ก็จะมีงานที่จะให้ศิษย์ได้ลองทำแล้วก็เรียนรู้ตัวเองนะครับครูใช้เวลาอธิบายแป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะเลิกคลาสนะครับมีการบ้านอยู่ใน Google Classroom นะครับเรียกว่าเป็น Metadata เบื้องต้นสำหรับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุเนื่องจากว่าจริงๆ DIC มันเป็นเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันควรจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับ Metadata เอาไว้ด้วยแต่เพื่อความกระชับเพื่อความเขาเรียกว่านะตีหัวเข้าบ้านไปที่ Link Data เลยอะครับก็เลยอาจจะต้องย่นย่อหัวข้อเกี่ยวกับ Metadata ด้วยการสายให้นิสิตไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับขออนุญาตคลิกไปที่คำสั่งก่อนนะครับคำสั่งก่อนก็คือครูจะให้นิสิตนะครับได้เรียนรู้ Metadata นะครับเบื้องต้นสำหรับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุซึ่งมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงโครงสร้างทั้งหลายนะครับสำหรับคนที่สัมผัสกับการสร้างคอลเลกชันดิจิทัลมันหรือว่าคีย์ข้อมูลเข้าดาต้าเบสแล้วสิ่งที่เราคีย์ข้อมูลเข้าดาต้าเบสครับคือเป็น Metadata ทั้งหมดนะครับส่วนใครที่ยังเป็นมือใหม่ก็ไล่เรียงเนาะจะสังเกตว่ามันจะมีทั้งหมด3เลเวลด้วยกันนะครับพร้อมกับลิงก์เดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนิดนึงนะว่าเข้าไปยังไงไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะครับโอเคคลิกลิงก์เข้าไปแต่เราจะเรียนรู้ทั้งหมด4หัวข้อเนาะจะมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะครับก็คือL1 นะครับ017เป็นเรื่องของ Metadata นะครับL1020เป็นเรื่องของการกำหนด Metadata ให้กับเอกสารจดหมายเหตุนะครับแต่เป็นส่วนใหญ่เป็นพริ้นนะครับเป็นตัวเอกสารจะเป็นส่วนใหญ่ยังไม่ใช่ดิจิทัลอาร์คายนะครับให้เข้าใจตามนี้เพราะว่าแบ็กกราวด์ของแต่ละคนที่เรียนในคอร์สก็จะแตกต่างกันดังนั้นเราเริ่มจากเบสิกสุดนะครับส่วน L2 ก็อย่างที่บอกเป็นปานกลางเนาะเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องขยับใหม่ละก็คือการระบุ Metadata นะครับสำหรับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แต่นี้ก็มาละพอ L1 เนี่ยจะเป็นเอกสารที่เป็นกระดาษถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ L2 ก็จะเป็น e-record นะครับส่วน L3 เป็นเรื่องของข้อกำหนดหรือสิ่งต่างๆที่ความต้องการเมตาเดต้าให้กับหน่วยงานของเราอะไรต่างๆนะครับนิสิตก็จะได้เรียนทั้งหมด4หัวข้อการเรียนด้วยตัวเองครูก็จะไม่ได้ให้นิสิตเคว้งนักหรอกเดี๋ยวจะอธิบายเอาแซมเปิลอันแรกนะครับว่าเรียนยังไงบ้างตอนท้ายนะครับนิสิตเขาไปเรียนแล้วทั้ง4หัวข้ออย่างสั้นๆเนาะอย่างละประมาณไม่เกิน20 นาทีอ่ะไม่เกิน20 นาทีนะครับนิสิตก็จะได้ Certificate of Completion นะครับเป็นใบประกาศว่าสำเร็จอันนี้มาเอาไปใส่ไว้ในโปรไฟล์ตัวเองได้โอเคเนาะเอาไปใส่ไว้ในโปรไฟล์ตัวเองได้นะครับแล้วก็ส่ง Certificate นั้นมาผ่าน Google Classroom ให้ครูจำนวนทั้งหมด4ใบแล้วก็จะต้องมีชื่อของตัวเองอยู่ในใบเซอร์นั้นด้วยใครเข้าใจแล้วยกมือโอเคครับโอเคงั้นนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคลิกไปที่ลิงก์ที่ครูให้กันบ้านนี้ได้เลยอย่าลืมอย่าคือปลอนะจะเรียนหัวข้ออื่นก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับ Archive เนาะ
มันก็คงโอเคเลยแหละจะดีป่ะแต่ว่าณจุดนี้สำหรับวิชาเราเอาเฉพาะ4 หัวข้อที่ครูมอบหมายไปเท่านั้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ Metadata ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของลิงก์ Data ต่อไปนะครับโอเคคลิกไปที่ลิงก์นั้นเลยซึ่งจะเป็น National Archives นะครับของอเมริกาจำไว้โน้ตจำรหัสเอาไว้ว่าครูให้ไปเรียนในหัวข้อไหนบ้างนะครับไล่ไปที่ Filing Naming แล้วก็ตัว Metadata เลยนะครับนะครับคือการจัดไฟล์การกำหนดชื่อแล้วก็ตัว Metadata ครูให้เรียนหัวข้อไหน L1.017 Metadata นะครับก็จะเป็นโมดูลที่อธิบายว่า Metadata นั้นถูกใช้ในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรจริงๆเหมือนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เลยนะขออภัยระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนคือ15 นาทีนะครับอ้าวใครถึงหน้าจอนี้แล้วยกมือขออภัยนะต้องเช็คบ่อยๆเพื่อจะได้รู้ว่าตามทันหรือเปล่าแล้วเราเรียนออนไลน์มีข้อจำกัดนิดนึงขอบคุณครับทีนี้เราจะเอาใบเซอร์แรกเลยเนาะเราจะเอาใบเซอร์แรกกันเลยนะครับคลิกไปที่ Metadata แล้วก็จะมีข้อ20เนาะ Assigning Metadata จำนวนครึ่งชั่วโมงซึ่งเดี๋ยวนิสิตไปเรียนด้วยเองหลังจากที่รู้ว่าเราเรียนยังไงนะครับคลิกไปที่ Metadata ได้เลยเป็นการบ้านที่มีใบเซอร์ให้ด้วยนะครับมันก็จะมีเป็นวิดีโอบันทึกการบรรยายหรือการสอนอะไรต่างๆนะครับอันนี้สิอันนี้ควบคุมเสียงอันนี้เพลงก็คือเล่นเนาะลองไปที่ตัวเมนูนะครับเมนูก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะต้องเรียนนะครับว่าหัวข้อในสไลด์15 ทีมีเรื่องอะไรบ้าง Metadata ในชีวิตประจำวันตัวอย่าง Metadata โดยใช้กรณีศึกษาของห้องสมุดเนาะนี่ขนาดเขาเป็นอาคาดนะแล้วก็ตัวอย่างในงานของทางด้านวิศวกรรมแฟชั่นนะครับหรือว่าจะกดปุ่มเมื่อเรียนจบแล้วก็คือ completion certificate ว่าเราได้ certificate หรือเปล่านะครับแต่เราจะเรียนไปด้วยกันก่อนเนาะในอันแรกนะครับส่วน3 อันที่เหลือไปเรียนเองแล้วก็ส่งหลักฐานการเรียนมาให้ครูด้วยนะครับเมนู resourcesนะครับเมนู resources ก็จะเป็นเขาเรียกนะลิงก์ออกไปข้างนอกนะครับว่าเป็น National Archive เนาะ Regulation เป็นบูลเลตินทั้งหลายนะครับเป็น Metadata Guidance แล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะ Metadata ของ Archive เป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือมี resource อื่นๆนะครับเมนูห้าโมดูล5ก็จะเป็น Metadata ก็มันจะมี Participant Guide นะครับมีข้อแนะนำอะไรต่างๆให้อ่านเฉพาะนะครับถ้าสามารถที่จะทำได้ในระหว่างฟังนะครับในระหว่างฟังก็จะมีปุ่ม transcript นะครับฟังไม่ทันนะครับหรือว่าถนัดกับการอ่านตามไปด้วยนะจะได้ฝึกไปด้วยก็สามารถที่จะอ่าน transcript ตามไปได้ด้วยนะครับโอเคเนาะปุ่มนะครับก็จะมีฟังซ้ำนะครับกลับไปฟังซ้ำได้นะครับแล้วก็ไปข้างหน้าต่อทีนี้นะครับเราเริ่มกันเลยเนาะครับเริ่มกันเลยAlthough we may not think about it, we use metadata in our lives almost every single day. If you look up a restaurant online, chances are you'll find basic metadata to help you locate, contact, and interact with your new favorite cafe. We use metadata to figure out what to order, when to eat, and even what to wear. ไหนมีใครเข้าใจเมตาเดต้าตรงนี้ไหมครับขอคนที่ไม่มีพื้นดีกว่า
นาวเปิดใหม่ค่ะนะเข้าใจว่าเป็นข้อมูลของคาเฟ่อันนี้ค่ะรายละเอียดต่างอือหืๆอพออ่านแล้วก็รู้ว่าเขาเปิดทำการเมื่อไหร่แล้วก็อย่างที่เขาบอกก็คือรู้แม้กระทั่งว่าควรแต่งตัวยังไงครับขอบคุณครับตัวสีเหลืองนะครับคือ metadata ตัวสีเหลืองคือเป็น metadata นะครับส่วน Jane's Cafe เป็น data เป็น data สีเหลืองเป็นเมตานะสีเหลืองเป็นเมตานะครับให้เข้าใจตามนั้นภาษาคอมก็คงเป็นฟิลชื่อฟิลใช่ไหมครับชื่อฟิลโอเคต่อ For some of us, our first introduction to metadata happened during a visit to the library. We use metadata to find the next great title for our book club or the next production for movie night. โอเคอันนี้ก็คือใช้ตัวอย่างจากบัตรรายการห้องสมุดครับเช็คเหมือนเดิมครับ Title Author Publisher นะครับ Publication Date หน้า ISBN ทั้งหลายเป็น Metadata นะครับสุกวัน Great Plains Originals หรือ Burns Ryan เป็น Data เฉยๆนะครับตามที่เข้าใจ Metadata are structured bits of information that help us describe, explain, locate, understand, retrieve, use, and manage information. They're often referred to as data about data. โอเคครับฉะนั้นตรงกับวิชาที่เราเรียนเนาะเราเชื่อมโยงข้อมูลเชิงโครงสร้างครับเพราะฉะนั้น Metadata เป็นข้อมูลเชิงโครงสร้างนะเป็นศาสตร์ที่เชิงโครงสร้างที่อธิบายบรรยายหรือระบุสถานที่เก็บนะครับทำให้เราค้นคืนใช้ได้จัดการตัวข้อมูลตัวทรัพยากรได้เป็นข้อมูลของข้อมูลนะให้นึกถึงเมื่อกี้สไลด์แรกที่เป็นคาเฟ่ครับไอ้สีเหลืองๆนั่นเป็นเมตาเนาะเป็นเมตาดาต้าเป็นเมตาเดต้าที่สำคัญชักอยากสนใจขอโทษนะนอกเรื่องนิดนึงอย่างหมูที่เป็นเรื่องการละครนี่เมตาเดต้าใช้คำเรียกแบบคล้ายๆห้องสมุดไหมครับมีไทเทิลมีออเทอร์ไหมมีค่ะครูมีนะครับแต่มีอะไรพิเศษที่ไม่เหมือนสิ่งพิมพ์ไหมครับมีฟีลอะไรพิเศษไหมน่าเป็นไทป์ของละครค่ะแล้วมีลักษณะเฉพาะตัวใช่ครับ type หรือ categories หรือ strong นะมันจะมีลักษณะเฉพาะตัวใชข่ของตัวสารสนเทศนั้นๆครับเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆเนาะเราจะได้มาแบ่งปันกันครูก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าในคอลเลกชันอื่นอะไรบ้างหรือแม้แต่หนังสือหายากของหอกลางเองหรือว่าศูนย์เอกสารเนาะครูว่ามีเมตาเดต้าหรือเป็นฟิลเฉพาะที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับทำให้การลิงก์หรือการเชื่อมโยงยากยิ่งขึ้น โอเคต่อนะครับ Let's look at an example. Maybe you've searched online for a new recipe, or maybe you're a talented cook and you share your talents with the world. Pause for a moment and think about all the kinds of recipe metadata that can help you plan something delicious. Make a list of the metadata fields you might use for a recipe, and when you're done, move on to the next screen. We'll compare notes. ครับช่วยกันตอบฉะนั้นจับภาพที่เป็นสูตรอาหารในการทำเค้กคอฟฟี่เค้กนะครับเค้กกาแฟเราจะเรียกมันมีเมตาเดต้าอะไรบ้างย้ำนะเมตาเดต้าจะไม่เหมือน Data ธรรมดาไออะไรนะสูตรน้ำตาลนะครับบัตเตอร์อะไรทั้งหลายไข่สี่ใบเนี้ยเป็น Data แต่ครูต้องการเมตาเดต้าครับในสูตรอาหารน่าจะมีเมตาเดต้าอะไรบ้างครับลองเดาดูก่อนอย่าเพิ่งคลิกเซ็กอย่าเพิ่งรีบคลิกเน็กนะลองครับลองเดาด้วยตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไม่ทันแล้วใช่ไหมมันจะมีฟิลอะไรบ้างครับน่าจะมีเมตาเดต้าอะไรบ้างชื่ออาหารค่ะชื่อฮะชื่อชอืา่อหาขรองอาหารชิ้นนั้นโอเคชื่อของอาหารชิ้นนั้นครับอันแรกสุด
มีอะไรอีกบางคนก็บอกว่าไทเทิลนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีเนาะหลายๆอันไม่มีชื่อผู้เขียนยังได้นะหรือไม่มีคนทำอ่าฮะโอเคครับส่วนผสมขอบคุณครับส่วนผสมอะไรอีกอุปกรณ์คนเขาบอกกันไอ้ที่ยาวๆเนี่ยน่าจะเป็นอะไรครับวิธีทวิธีทำขอบคุณครับโอเคงั้นไปต่อนะHere are a few types of metadata that help us categorize, retrieve, and use recipes. Were there other fields on your list? อ๋อมีไหมครับไอ้ที่เรานึกถึงกันมีครับไทเทิลเนาะอย่างแรกสุดต้องมีแน่ๆนะครับ Creator มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะบางอันอาหารมันก็เป็นแบบทั่วๆไปเนาะจนมันกลายเป็นไม่จำนวนถูกต้องครับขอบคุณครับฉะนั้นนะครับนี่คือ metadata นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือฟิลเราจะควรจะมีฟิลอะไรบ้างสำหรับตัวเรซิปีที่สมมติเราค้นสูตรอาหารนะแต่จริงๆมันมีเรซิปีดัตเตอร์เบสแหละอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครชอบกินยังชอบกินขนมกรุบกรอบเนาะขนมขบเคี้ยวอยู่อ่ะข้างหลังถุงอ่ะมันจะมีข้อมูลทางด้าน nutrition information เนาะข้อมูลทางด้านโภชนาการว่ากินเท่าไหร่แต่มันอร่อยแล้วก็ เราก็มองข้ามมันไป ว่ามันมีให้แคลอรี่เท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคเนาะน่าจะเข้าใจละทีนี้ถ้าไปคิดต่อนะเมตาเดต้าในงานของเรานะครับมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับควรจะมีอะไรบ้างแต่หลายๆงานก็เลือกที่จะลงข้อมูลตามมาตรฐานหรือตามที่ฐานข้อมูลมันกำหนดค่า default มาให้เนาะตามนั้นแต่ตอนนี้ให้เราคิดในเรื่องของการดีไซน์ครับว่า collection ของเราควรจะมี metadata อะไรบ้างเก็บไปคิดนะครับ Metadata help us identify, describe, retrieve, manage, and preserve records. We rely on metadata to tell us who took a photograph, what the title of a publication is, where a video was shot, when a speech was recorded, or why a report is security classified. ก็จะยกตัวอย่างของภาพก็เช่นเดียวกันจะสังเกตไหมครับว่าจุดมุ่งหมายของสไลด์ก็คือไอตัวดำๆนะครับซึ่งเป็นเมตาเดต้าของภาพกับตัวเรซิปีจะไม่เหมือนกันมีอาจจะมีตรงกันบ้างนะครับอย่างไทเทิลอย่างเงี้ยได้แล้วก็เมื่อกี้ที่หมูบอกครูว่าไทป์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่ะมันก็จะทำให้เรามีความพิเศษในแต่ละคอลเลกชันที่เราต้องดูแลจัดการมันนะครับโดยเฉพาะคอลเลกชันของจดหมายเหตุหรือว่าเป็นดิจิทัลอาร์คีฟก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันทีนี้ครูก็ขโมยความรู้จากอาจารย์นยามาบ้างนะอย่างอาร์คีฟอ่ะมันจะมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราได้รับอาร์คีฟอะไรอ่ะมันจะต้องรักษาตัวข้อมูลเดิมเอาไว้ให้เหมือนเดิมจากที่เราคือห้องสมุดเราจะไม่ค่อยแคร์เรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราก็จะมีข้อมูลบรรณานุกรมของเรานะฮะแต่อาร์คีฟเนี่ยจะมีลักษณะที่พิเศษหรือการดูแลรักษาข้อมูลลักษณะอื่นๆที่นิสิตต้องไปดีลด้วยมันจะแตกต่างกันออกไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรายละเอียดในต่อไปเนาะ Metadata help us retrieve and manage information, but that's not all. They also help us connect the different components that make up a record, and they help us understand the context and structure of a record. ทีนี้เขาเริ่มปูขึ้นมาเป็นจดหมายเหตุละครับฉะนั้นตัว metadata คือตัวสีดำๆนะครับตัวหนาน่ะครับมันก็จะบรรจุอยู่ใน record นะครับหรือแม้แต่ตัวเอกสารเองก็ตามนะครับเพื่อจะทำให้เราเข้าถึงหรือว่าค้นหามันได้ Why are metadata important in the world of archives and records management? Let's find out. Tony Williams from NARA's National Records Management Training Program had a brief conversation with Michael Horsley, who is an electronic records format specialist in NARA's Office of the Chief Records Officer. He has over 16 years of experience working at the Smithsonian Institution Archives, Library of Congress, the Archives of American Art, the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, and the National Building Museum.
He is a proponent of the digital humanities and the importance to digitize everything. Now, Mike, can you tell us why is metadata so very important in the records management world? Well, metadata are elements of information that describe records. For example, the author of a report, the caption for a photograph, or the bit depth of an audio file, for example, are all different types of metadata that's important for understanding, maintaining, and providing access to the records that they describe. Very good, very good. Thanks, Mike. All right, so our next question is, what would life with records be like if we didn't capture good metadata? Well, metadata is essential to the management, access, and preservation of electronic records. The descriptive, administrative, write, structural, and technical metadata elements ensure that the records are authentic, that they're reliable, that they're usable, and they retain integrity. The metadata elements make clear the relationships that exist between the original paper records, digital copies, describe the business processes that lead to the creation of the originals, and allow researchers to discover digitized records by searching on the administrative, organizational, and descriptive elements. Right. And there's also technical metadata that's often already built into the files and the software systems that extract that, and it just describes things like the file settings and the attributes, such as the file format, image dimensions, color encoding, all types of information's in there. Thanks, Mike. And of course, the last question is, why does NARA require basic metadata alongside permanent records to be transferred? Well, federal agencies are responsible for managing their records in accordance with NARA statutes, including the Federal Records Act and NARA regulations. NARA Bulletin 2015-04 defines the minimum set of metadata elements that must accompany transfers of permanent electronic records to the archives. And each transfer electronic record should include the transfer request number as well as file and item level metadata elements. Certain identifications, such as the agency should provide metadata that describes the file name, the record ID number, the title of the record, a description, which is like the description field, which is a narrative description of the content of the record, and different things like creator, creation date, and the rights and information. Also, the rights and metadata would be what is used to identify security classifications or personally identified information or FOIA information. Thanks, Andy, Tony, and Michael. We'll talk more about the NARA metadata standards in our next class session. Here's your assignment. Please choose three different types of information that support your life or your work. For each type, brainstorm at least three metadata fields that apply to that type of information. I'll give you a couple of examples on the following screens. Okay. แต่ไม่ต้อง brainstorm เนาะ เวลารักษาเวลาไว้ ลองยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าข้อมูลอะไรนะครับที่จะเนาะซัพพอร์ตเรื่องของงานหรือเรื่องของชีวิตว่าความจริงอันนี้มันทั่วไปมากๆนะครับไม่แต่ data field นะครับในงานของเราเดี๋ยวครูใบนิดนึงเนาะฉะนั้นการลิงก์ข้อมูลก็คือเป็นการลิงก์ meta data นะครับเป็นการลิงก์ meta data คิดว่า field อะไรที่นะครับสำคัญหรือจำเป็นกับงานของเราหรือในชีวิตการทำงานของเราแล้วกันเนาะมีใครบอกครูได้บ้างเมื่อกี้ไปละอันหนึ่งคือ title ต้องมีชื่อเรื่องนะครับผู้แต่งเดียวกันนะครับโอเคออเทอร์หรือครีเอเตอร์เนาะความจริงก็ชื่อเรียกก็แตกต่างกันแต่เราก็รู้แหละ ว่าคนที่เป็นเจ้าของงานแล้วกันมีอีกไหมครับอ
ไม่รอแล้วค่ะไปข้างหน้าต่อ I work with an engineering team. We have project history files documenting all of our engineering projects. The metadata we use to track and manage those files include project number and name, the name of the lead project engineer, the department, project start and end dates, funding codes, and an abstract that describes the project. โอเคจะจบแล้วครับฉะนั้นตัวอย่างก็คือเช่นโปรเจกต์ไฟล์ในทางด้านวิศวกรรมเนาะมันก็จะมีเมตาเดต้าอะไรบ้างตึ๊ก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 มันทำให้เราเวลาเราจัดการจดหมายเหตุเราก็เลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะจัดการเอกสารอะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างที่ครูบอกไปนะว่าเมตาเดต้ามันมาจากตัวต้นแหล่งแล้วล่ะว่าในเชิงวิศวกรรมมันเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับIf I'm looking for metadata in my own life, I might think about fashion. What is this item of clothing? Where and when was it purchased? What type of item is it, and what size? I might also want to know the color, fabric, designer, manufacturer, and useful information like laundry instructions. Now, take a look at the information in your world and make your own metadata lists. อันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับศิลปะการละครหรือป่ะเก็บสิ่งเหล่านี้ไหมครับมีอยู่ค่ะครูโอเคครับก็น่าจะแสดงว่าตัวเมตาเดต้าที่เราเก็บก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้หรือว่าใช้ในการอ้างอิงในครั้งต่อไปได้เนาะโอเคครับรู้สึกว่าจะมีอีกงานหนึ่งมั้งเสร็จละ เรามาถึงตัวหน้าสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นทุกโมดูลมีทั้งหมด4โมดูลที่เราเรียนเนาะก็ฟังด้วยอ่านทรานสคริปต์ได้เพื่อจะช่วยเรานะครับหรือจะฟังซ้ำก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นพอเราเรียนเสร็จนะครับมันก็จะเป็นหน้าสุดท้ายบอกว่านะครับเรียนเสร็จแล้วแล้วก็กดปุ่ม get certificate นะครับครับแล้วก็เราก็กดปุ่มเนาะนะครับแล้วก็เติมชื่อลงไปมันก็จะมีแบบมีเขาเรียกเป็น PDF ให้สิก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปในเรียกนะตรงช่องนี้นะครับtype your name แบบเป็นนาโทษ เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะเพราะมันจะตลกลืมบอกไปว่าจะถ้าเป็นภาษาไทยมันจะดูตลกมากโอเคก็พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษลงไปในช่องว่างแล้วก็กดปุ่ม print ครับแล้วก็เซฟเป็น PDF นะครับนี่ก็เป็นเสร็จแล้วครับเซฟลงไปในเครื่องแล้วก็ส่งเป็นหลักฐานให้ครูว่าได้เรียนคลาสนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็จะมีคล้ายๆกึ่งๆว่าเป็นอะไรเอาไปใส่ไว้ใน CV หรือเป็นโปรไฟล์ให้กับตัวเองได้ว่าเราเรียนจบแล้วใครเข้าใจวิธีการเรียนหรือเราเรียนรู้ด้วยตัวเองจากระบบนี้แล้วบ้างยกมือโอเคครับขอบคุณครับนะก็มีเวลาสัปดาห์หนึ่งมีไปนั่งนั่งเรียนนั่งดูอะไรต่างๆนะครับโอเคถือว่าเป็นทางลัดในการเรียนตัว Metadata พื้นฐานเนาะพร้อมๆกันแต่ถ้าใครยังไม่เก็ตไอเดียเกี่ยวกับ metadata อีกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะปูพื้น metadata เสร็จแล้วถึงจะข้ามไปการเชื่อมโยงตัว metadata อีกทีหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า link data นั่นเองอีกครั้งหนึ่งโอเคจบแล้วสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตpause record